สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Live นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนกับเรา2คนแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะแล้วก็ผมกีกิรตินะครับยังไงก็ขอฝาก IG ของเรา2คนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยของพี่ฝนคือฝนนันกาค่ะ F O W N A N K A ฝนนันกานะคะเข้าไปติดตามกันได้แล้วของกีราคาของกีเป็นกีชูทูกีครับ K E E 22 K E E นะฮะไลฟ์สไตล์ของกีก็จะแบบ AR ถอดหุ่นไม่ดีก็ถอดเสื้อโชว์ไปโชว์ไขมันไปซัมเมอร์แบบนี้จะเห็นพี่กีโชว์ขนาดไหนกดเข้าไปดูกันได้ของพี่ฝนเป็นไรฮะส่วนของพี่ฝนน้องหมาน้องแมวยังไม่บอก ต้องกดเข้าไปฟอลโล่ติดตามกันก่อนว่าแต่พูดถึงข่าวบันเทิงของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับแพตตี้อังสุมาลีเห็นบอกว่าทริปที่ผ่านมาไปเที่ยวกับหนุ่มแดนเห็นว่าป่าแดนไปหนักมากจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของคุณแม่ชมด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันส่วนเฮียเวียนะคะก็ต้องมาตอบคำถามค่ะหลังจากที่มีคนลือกันมานะคะว่าน้องสาวคนสนิทอย่างเบลล่ารานีเนี่ยอาจจะเจอข่าวเช้านะคะรวมถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยหลังจากที่พลาดรางวัลใหญ่ระดับเอเชียค่ะย้ำชัดว่าไม่เสียใจเพราะแค่นี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตแล้วล่ะค่ะพระเอกกล้ามล่ำเวียสุกลวัฒน์ที่เปิดใจหลังพลาดรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเอเชียนฟิล์มอวอร์ดให้กับซุปตาร์ระดับเอเชียกู่เทเลอร์ซึ่งหนุ่มเวียนั้นก็เดินทางไปลุ้นรางวัลด้วยตัวเองที่เกาะมาเก๊าพร้อมกับพ่วงกับหนังมะลิลาค่ะผมไม่เสียดายเลยครับเพราะว่าผมบอกตั้งแต่ก่อนไปแล้วว่ามันน้อยมากที่เราจะมีโอกาสเลยเพราะว่าเราแบบเพิ่งจะเล่นภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พี่ๆผู้ใหญ่ที่เข้าชิงในสาขานักแสดงนำนี่แบบตัวเป้งทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสามารถแล้วเราดูหนังเขาทุกเรื่องที่เข้าชิงแล้วไปแอบคาดหวังไหมตอนไปไม่นะไม่คือถ้าได้ก็มีเฮบอกเพราะว่ามันใช่ทุกคนก็ลุ้นช่วยต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจไปที่แบบไปช่วยลุ้นเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ได้ไปนั่งตรงนั้นน่ะก็แบบไปนั่งก็แบบแล้วก็นั่งข้างกับดาราที่เขาชิงอ่ะแล้วก็แบบเราก็มองหน้าเขาลุ้นเหมือนกันหรือเปล่าเราก็แบบเราก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่ามันก็ยากอ่ะส่วนที่มีหมอดูทำนายทายทักว่าหวานใจสาวเบลล่าราณีที่กำลังดังปังเวอร์จากละครเรื่องล่าสุดจะถูกขุดอดีตออกมาแชร์สนั่นตามรอยพระเอกของเรื่องอย่างคุณพี่ป๊อปหนุ่มเวียก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะสาวเบลล่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายค่ะไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ากระแสละครคงไม่มีอะไรไปอย่าไปขวานเขาเลยครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นข่าวไม่ดีก็ไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าน้องก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบนึกออกไหมครับแต่ถ้าเขาจะไปขุดคุยอะไรของเขาก็แล้วแต่ครับแต่มันไม่ดีหรอกครับมันไม่ดีหรอกอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นเลยขยันอวดความหวานซะจริงๆคู่รัก8ปีแพตตี้อังสุมาลีนกับหวานใจหนุ่มแดนวรเวทโดยล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปสวีทหวานถึงเกาะฮ่องกงโดยสาวแพตตี้เผยว่าเป็นทริปเร่งด่วนเพราะเมื่อรู้ว่าคิวละครของหนุ่มแดนถูกยกเลิกทั้งคู่ก็รีบจัดทริปนี้ทันทีเนื่องจากนานๆที่จะว่างตรงกันโดยสาวแพตตี้ยังออกโรงโต้หลังถูกมาว่าหนุ่มแดนนั้นโชว์ป๋าจัดหนักเป็นสายเปตลอดทริปค่ะเป็นทริปสั้นมากค่ะก็ไม่เรื่อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะเขาดูแลเรายังไงบ้างครับเวลาไปเขาก็ดูแลปกติอยู่แล้วค่ะพอเราทำงานปุ๊บเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะทริปนี้เราก็เลยแบบอ่ะถ่ายรูปกันซะหน่อยสักทีนึงอะไรเงี้ยค่ะถ้าสังเกตคือหนูจะแบบไม่ได้ลงนานมากแบบรูปคู่อะไรเงี้ยค่ะนานๆทีค่ะพอลงปุ๊บก็หวานปั๊บ ก็นิดหน่อยค่ะพวกเราเติมความหวานให้กันยังไงจริงๆของแพทก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะส่วนใหญ่เราก็คอยแบบดูแลกันเทคแคร์กันอะไรเงี้ยค่ะในวันที่แบบใครเหนื่อยอีกคนนึงก็ช่วยแบบซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เติมให้กันเรื่อยๆทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะส่วนแพลนแต่งงานนั้นสาวแพตตี้เผยว่ามีการพูดคุยกันบ้างแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้และระบุไม่ได้ว่าอีกกี่ปีเพราะว่าไม่รีบร้อนค่ะเช้าวันนี้นักแสดงสาวสายป่านอภิญญาพร้อมแฟนหนุ่มวุฒินันทวุฒิเดินทางไปยังสำนักงานอัยการคดีอาญา9เพื่อฟังคำสั่งจากพนักงานอัยการหลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสรุปสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีนำภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังสายป่านโพสต์คลิปลงใน IG Story แล้วก็ติดอวัยวะเพศชายของแฟนหนุ่มจนกลายเป็น Talk of the Town โดย
ยภายหลังเข้าพบพนักงานอัยการได้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปก่อนเนื่องจากยังพิจารณาพยานหลักฐานไม่แล้วเสร็จค่ะก่อนหน้านี้สายป่านได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีดังกล่าวกับอัยการทำให้วันนี้อัยการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ไปสอบสวนเพิ่มเติมโดยนัดให้มาฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่23เมษายนนี้ค่ะกลับมาช่วงนี้นะครับได้เวลาของฮอตออนไลน์เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเช็คความสัมพันธ์ของคู่นี้กันหน่อยกอล์ฟกับโฟครับนี่แหละฮะคุณภาพคู่สาวโฟสกลรัตน์ที่หนุ่มกอล์ฟเนี่ยเขาโพสต์ลง Instagram เนี่ยแหละครับกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอิริยาบถเมื่อกี้นะเห็นไหมมีการจับมือกลุ่มมือมีการหยอกล้อมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้จะเป็นคู่รักใหม่ในวงการบันเทิงหรือเปล่าเพราะว่างานนี้ทั้งคู่เนี่ยควงคู่กันไปชมโซลแฟชั่นวีคที่กรุงโซลครับแถมพอไล่ๆดูภาพที่ทั้งคู่โพสต์ลง IG เนี่ยเห็นความมุ้งมิ้งขี่คอหัวและหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยแคปชั่นก็ชวนให้คิดเบาๆงานนี้แฟนคลับครับเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบมีแฮชแท็กเลยนะกอล์ฟโฟบางคนบอกจินอะนะเออเหมาะสมกันมากนี่มีคนจิ้นให้เป็นแฟนกันเพียบนี่น่ารักเหมาะสมว่ากันไปนะฮะเขาบอกบางคนก็ถามนะว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันหรอเนี่ยแฟนกันหรอแล้วก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะมีอิโมชั่นรูปหัวใจส่งมาเชียร์กันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะคิดกันไปไกลเนี่ยล่าสุดหนุ่มกอล์ฟเขาก็มีการโพสต์ภาพจูงมือสาวโฟพร้อมแคปชั่นปลดอย่าเข้าใจฉันผิดปลดอย่าเข้าใจฉันผิดเพื่อนกันไม่เร็วขนาดนั้นมาทำงานเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดขนาดนี้นะครับก็แมงเมาส์เลิกทำงานกันได้เพราะว่าจริงๆสาวโฟเองก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กดูใจกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องทำไทยอยู่นะใช่เนาะอ่ะแต่ก็ดูตัวจริงอยู่แล้วไงมีตัวจริงอยู่แล้วก็ว่ากันไปหรือเปล่าไม่แต่ก็ดูภาพไงหลายๆคนก็จิ้นตามนะคะก็เป็นแบบภาพความหวานที่แฟนๆได้จิ้นจับมือลารายการกันจิ้นกันได้ไหมคุณผู้ชมไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้หมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับ Night Entertainment Weekend 11 โมงตรงนะคะพรุ่งนี้เฮฮาหน้ากองนะคะจะพาไปบุกเบื้องหลังมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ของ Diva Duo นิวจิ๋วนะคะห้ามพลาดคืนนี้ขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอมเบรคคาเพจด้วยเรา2คนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ